ค่ะมาแล้วนะคะซองคำถามของเรามาจากด้านหลังนะคะร้อนๆด้วยค่ะซึ่งเราจะให้ผู้ที่เข้ารอบนะคะตามลำดับที่เราประกาศนะคะขอเชิญหมายเลข9ก่อนเลยค่ะตอนนี้ลืมหมายเลขตัวเองกันไปแล้วนะคะเพราะตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอ่านคำถามให้ฟัง2ครั้งนะคะหากค่ำคืนนี้คุณเป็นผู้ครอบครองตำแหน่ง Mr. National Thailand 2020แต่มีผู้คนมากมายบอกคุณว่าคุณไม่คู่ควรคุณจะทำอย่างไรและเพราะเหตุใดหากค่ำคืนนี้คุณเป็นผู้ครอบครองตำแหน่ง Mr. National Thailand 2020แต่มีผู้คนมากมายบอกว่าคุณไม่คู่ควรคุณจะทำอย่างไรและเพราะเหตุใดค่ะขอบคุณครับถ้าผมได้ตำแหน่งแล้วทุกคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับและผมจะพัฒนาตัวเองให้สมกับได้รางวัล Mr. National Thailand 2020ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคะก็เป็นการตอบคำถามเหมือนเป็นการแสดงไหวพริบปฏิภาณแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะลำดับถัดไปค่ะหมายเลข11ค่ะฉันเลือกซองคำถามได้เลยค่ะค่ะคำถามนะคะดิฉันจะอ่าน2รอบค่ะคำถามถามว่าณตอนนี้ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาอะไรที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดณตอนนี้ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาอะไรที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดค่ะขอบคุณสำหรับคำถามมากเลยนะครับขออนุญาตนะครับครับก็สำหรับผมนะครับตอนนี้นะครับสำหรับผมนะครับตอนนี้นะครับปัญหาในประเทศไทยนะครับที่ผมสามารถสังเกตได้นะครับแล้วก็น่าจะมีมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของฝุ่นมลพิษครับเรื่องของมลพิษทางอากาศที่ไม่มีการควบคุมนะครับในเรื่องของฝุ่นมลพิษทางอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างนะครับที่จำนวนชั่วโมงนะครับมากเกินความจำเป็นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมฝุ่นมลพิษทางยานพาหนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะและนั่นคือคำตอบของหมายเลข11นะคะตอนนี้ก็เรื่องฝุ่นก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าส่งผลโดยตรงกับสุขภาพค่ะใช่แล้วค่ะมากันต่อที่ลำดับถัดไปนะคะหมายเลข12ค่ะดิฉันจะอ่านคำถาม2รอบด้วยกันนะคะหากคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้1อย่างคุณจะเปลี่ยนอะไรและเพราะอะไรค่ะหากคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้1อย่างคุณอยากเปลี่ยนอะไรและเพราะอะไรค่ะครับสำหรับสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนในร่างกายผมนะครับก็น่าจะเป็นจุดด้อยของผมนะครับตอนนี้ผมเกิดมาก็มีแขนที่ผิดรูปนะตอนนี้ก็คือถ้าเปลี่ยนได้ผมก็จะให้เปลี่ยนเป็นแขนนี่เป็นที่มันดีกว่าเดิมครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบของหมายเลข12ค่ะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข7ค่ะจะเลือก2คำถามค่ะคำถามถามว่าดิฉันจะอ่าน2รอบนะคะ Tell me what you dislike most about yourself
อะไรที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับตัวคุณคำถามนะคะ Tell me what you dislike most about yourself อะไรที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับอะไรที่ไม่ชอบเกี่ยวกับตัวผมก็คือผมเนี่ยมีโอกาสได้ช่วยคนคนหนึ่งแล้วผมพยายามที่จะช่วยเขาแต่ถูกเพื่อนเนี่ยดึงไว้ถ้าวันนั้นผมสลัดเพื่อนหรือตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไปช่วยเขาเขาคงไม่เสียชีวิตในวันนั้นต่อหน้าผมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะหมายเลขต่อไปนะคะขอเชิญหมายเลข10ค่ะหยิบ2คำถามได้เลยค่ะดิฉันจะอ่านคำถาม2รอบนะคะหากคุณสามารถตั้งคำถามได้1ข้อแด่คณะกรรมการในค่ำคืนนี้คุณจะตั้งคำถามว่าอะไรและจะเลือกถามคำถามคณะกรรมการท่านไหนหากคุณสามารถตั้งคำถามได้1ข้อแด่คณะกรรมการในค่ำคืนนี้คุณจะตั้งคำถามว่าอะไรและจะเลือกคำและเลือกถามคณะกรรมการท่านไหนคะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับถ้าผมถามกรรมการได้หนึ่งท่านวันนี้นะครับผมขอถามพี่บอยเซอร์ไวเวอร์นะครับผมเพราะว่านะครับทุกวันนี้นะครับสังคมของเราเนี่ยมันมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับผมในฐานะพี่บอยนะครับอยู่ในค่ายของเซอร์ไวเวอร์เนี่ยอยากจะถามพี่บอยว่าถ้าเราโดนบูลลี่หนักๆอย่างนี้นะครับเราจะหาวิธีเซอร์ไวเวอร์ยังไงบ้างครับผมแต่ตัวผมเองนะครับอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคตลอดไปนะครับมีหนึ่งคำคมที่ผมใช้สำหรับผมเองทุกๆวันนะครับ I'm not perfect but I'm limited edition ขอบคุณครับขอบคุณค่ะและนั่นคือคำตอบของหมายเลข10นะคะถ้าใครอยากเป็น limited edition ก็ลองเลือกดูกันนะคะต้องตอบไหมฮะต้องตอบไหมขอฟังคำตอบของพี่บอยได้ไหมคะอยากฟังคำตอบของพี่บอยกันไหมคะขอบคุณครับค่ะขอความคิดเห็นของพี่บอยสักเล็กน้อยกับคำถามนี้ค่ะการที่จะโดนแบบนั้นถ้าเป็นผมนะผมจะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นผมแค่ทำสิ่งที่เขาแกล้งเราหรือดูถูกเราหรืออะไรเราทำให้เขาดูว่าเราทำได้เช่นเราโดนว่าเรื่องอะไรเราก็ทำเรื่องนั้นเช่นเอาว่าเราเตี้ยทำไงเราก็พยายามกินที่สูงอะไรอย่างเงี้ยครับผมง่ายๆขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงตบมือให้พี่บอยสวายเวิลด์ด้วยค่ะถ้าเป็นดิฉันนะคะก็จะเป็นแนวทางคล้ายๆพี่บอยเหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะโดนบูลลี่หรือโดนดูถูกเหยียดหยามยังไงนะคะขอแค่เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้พัฒนาตัวเองได้เชื่อว่าคุณจะสามารถลบคำสบประมาทเหล่านั้นได้ค่ะใช่แล้วค่ะให้ถือคติว่าทำให้ดีที่สุดในแบบของตัวเองนั่นเองนะคะค่ะลำดับถัดไปค่ะหมายเลข3ค่ะตื่นเต้นไม่แพ้ผู้เข้าประกวดเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ดิฉันจะอ่านคำถาม2รอบนะคะผู้ชายที่ทำสัญญกรรมถูกมองว่าไม่ใช่ผู้ชายคุณคิดเห็นอย่างไรผู้ชายที่ทำสัญญกรรมถูกมองว่าไม่ใช่ผู้ชายคุณคิดเห็นอย่างไรคะขอบคุณครับสำหรับผมนะครับคิดว่าผู้ชายนะครับก็อยากดูดีมีหน้าตาที่หล่อขึ้นนะครับอย่างเช่นผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมก็อยากที่มีหน้าตาที่ดูดีขึ้นสวยขึ้นครับผู้ชายก็เช่นกันครับมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับเพราะว่ายุคสมัยนี้นะครับมันเป็นความก้าวหน้าทางสมัยแล้วครับมันมีเครื่องมือที่สามารถทำได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและนั่นคือคำตอบของหมายเลข3ค่ะหมายเลขถัดไปค่ะหมายเลข5ค่ะเชิญเลือก2คำถามเลยค่ะดิฉันจะอ่านคำถาม2รอบนะคะคำถามถามว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการเกิดมาเป็นผู้ชายคืออะไรสิ่งที่ยากที่สุดของการเกิดมาเป็นผู้ชายคืออะไรอ
อยากจะเข้มแข็งนะครับแต่บางทีก็อยากร้องไห้เหมือนกันเพราะว่าความเป็นผู้ชายมันต้องเข้มแข็งเข้าไว้เพราะคนที่อยู่ข้างหลังเราครับผมครับขอบคุณครับตอบที่เซนซิทีฟนะคะไม่แสดงออกทางคำพูดแต่สายตาชัดเจนค่ะมากันที่อันดับสุดท้ายนะคะหมายเลข4ค่ะไม่ต้องเลือกแล้วนะคะอย่ายิ้มเยอะค่ะเดี๋ยวหวานใส่เลยแซวเฉยๆค่ะแม่ดิฉันจะอ่านคำถาม2รอบนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณในอีก10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณในอีก10ปีข้างหน้าค่ะ Today in 10 years after this day if I got the position I would achieve many goals myself would make my mother proud would make you guys proud if you made meMr. National Thailand 2020 tonight. I would be the old me, but more successful. For the new generations, I'll be a model for them. Thank you. Thank you, Bon. Thank you so much for the answer. ถือว่าก็เป็นรอบที่ได้ได้เห็นทัศนคติแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณนะคะของผู้เข้าประกวด8คนสุดท้ายของเราค่ะขอเสียง